สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับพ่อกับพ่อยายอ้วนนี่แหละครับมื้อนี้นะครับเจ้าพ่อเบื่อเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อยายอ้วนก็ได้เวลาทุ่มเตะทุ่มตรงเป๊ะพ่อยายอ้วนก็สิมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องจังซี่แหละครับซุมือไปนะครับมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดกับข้าวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าครับมื้อนี้แม่นหยังนะครับเบิ่งเด้อครับเด้อมื้อนี้เป็นเห็ดนั่งฟ้าผู้ฐานครับเสียวมะแจงครับเบิ่งพ่อยายอ้วนแกงเด้อครับเด้อว่ามันสิแซ่บคือเห็ดละโงกบ่มันสิแซ่บคือเห็ดพวกบ่นะครับกะเบิ่งเครื่องซะก่อนครับนี่คือเห็ดนะครับแล้วก็มีอันนี้น้ำบักขามดอกครับเอามาเผื่อไว้เพราะว่าเผื่อผมสิแกงเห็ดใส่ใบบักขามนะครับบ่มีผักม่วงบ่มีผักอีหยังใส่ก็เลยสิใส่ใบบักขามแต่ว่าย่านบ่เปรี้ยวก็เลยเอาน้ำบักขามนี่มาล่อไว้นะครับอันนี้ก็คือตะไคร้แต่นี่บักพริกครับบักพริกทุบเป๋ๆนะครับเด้อหอมแดงซ้อยครับแล้วก็นี่ต้นหอมใบมะกรูดอันนี้แหละครับผักอีตูเกลือครับเกลือพี่น้องแล้วก็ผงนัวครับผงนัวอันนี้ไม่หยังครับอันนี้น้ำปลาแดกแล้วก็มีน้ำปลาครับอันนี้แหละครับมีแค่นี้สำหรับเครื่องเห็ดแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดนั่งฟ้าผู้ฐานนะครับก็ตามไปที่เตาแหละครับพ่อยายอ้วนสิเฮ็ดให้เบิ่งนะครับเนาะตามไปที่เตานี่ครับหลังจากว่าฮอดเตาแล้วก็ติดไฟครับติดเรียบร้อยแล้วล่ะครับรอให้น้ําเดือดครับแป๊บเดียวครับรอให้น้ําเดือดเดือดแล้วใส่หยังนะครับนี่ครับใส่ตะไคร้ไปซะก่อนครับตะไคร้นี่ครับพริกครับนี่ครับหอมครับหอมแดงซ้อยครับใส่ลงไปจะเย็นนะครับเด้อให้เพิ่นสิเดือดเดือดจังหน่อยซะก่อนบ่ยากเลยครับบ่มีหยังยากกันเดือดแล้วเขาก็สิใส่นี่ครับใส่ใบบักขามนะครับเดือดแล้วใส่ลงไปเลยใบบักขามใบบักกูดครับใบบักกูดต้นหอมจะพอใส่ได้ครับต้นหอมใส่ที่หลังที่นี่ก็สิปรุงรสครับปรุงรสด้วยเกลือนี่ครับเกลือครับน้ำปลาพี่น้องนี่ครับน้ำปลาเล็กน้อยผงนัวครับผงนัวนี่ครับผงนัวจะใส่หลายได้ครับแล้วใส่หน่อยๆเนี่ยครับแค่นี้ก็พอละนี่ครับเดือดรอให้เดือดเดือดแล้วก็สีใส่เห็ดนี่ครับใส่เห็ดครับใส่เห็ดลงไปจะใส่น้ำหลายด้วยครับเพราะว่าน้ำในเห็ดก็หลายเพราะแห้งละเดี๋ยวมันออกมาเองที่นี่เขาถ่าซีมเบิ่งซะก่อนถ่าสมมติว่าบ่พอจังไหนก็ค่อยเติมน้ำปลาบัดนี้ครับขั้นสุดท้ายคือเติมน้ำปลาแล้วก็ใส่ต้นหอมกับผักอีตูถ้าบ่เปรี้ยวใส่น้ำบักขามครับยังไม่แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวสักก่อนครับก็ใส่ที่หลังตอนซิมนะครับตอนนี้บ่ทันได้ซิมพ่อยายอ้วนก็บ่ทันได้ซิมคือกันเนี่ยครับแกงเห็ดนั่งฝ่าผู้ฐานสูตรพ่อยายอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับแซ่บแน่นอนพี่น้องแซ่บแน่นอนเดี๋ยวครับรอให้เดือดแป๊บนึงนี่ครับน้ำเห็นบ่จากน้ำน้อยๆก็กลายเป็นน้ำหลายๆได้เห็ดเป็นทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นเขาจะสะฟ้าใส่น้ำหลายน้ำเพิ่นสิรีดออกมาจากในเห็ดนี่แหละครับก็สิพอดีใส่หน่อยๆ
ผันลวงน้ำไหลกับบ่แสบพี่น้องเดี๋ยวซิมนะครับเนาะมันบ่ยากหรอกเพราะว่าเห็ดมันบ่มีเลือดก็ซิมได้เดือดแล้วพอดีอยู่ดีผมว่าเป๊ะเลยเนี่ยครับพอดีเป๊ะเลยนี่ครับคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องเด้อขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวครับเรารอให้ผมเห็ดจักน้อยนึงครับเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกแป๊บเดียวครับอยากซีบอีกพอดีครับก็เหลือนี่ครับใส่ได้เลยครับต้นหอมครับชุดท้ายครับผักอีตูครับนี่ผักอีตูใส่ได้เลยนี่หลังจากใส่2อย่างนี้แล้วนะครับเด้อปิดไฟโหลดพี่น้องปิดไฟเลยครับนี่ปิดไฟเลยเนี่ยครับแค่นี้แหละครับมันจังหอมเนี่ยครับแล้วเหรอเด้พี่น้องเนี่ยครับตักให้เบิ่งจักหน่อยเนี่ยครับแกงเห็ดนั่งฝ่าผู้ฐานสูตรพ่อใหญ่วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่กินนะครับเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอขอบคุณทาง YouTube นะครับขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่ติดตามที่กดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนนะครับขอขอบคุณหลายๆสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ